ศาลสั่งจำคุกปุ๊กกี้ปริศนานะครับพร้อมสามีคดีค้ายาเสพติดฟอกเงินเป็นเวลา38ปี9เดือนศาลอาญาพิพากษาจำคุกปุ๊กกี้ปริศนานะครับนักร้องดังยุค90พร้อมสามีเป็นเวลา38ปี9เดือนปรับ 1,800,000 บาทคดีค้ายาเสพติดฟอกเงินเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนายหงเจิ้งอี้นะฮะชาวไต้หวันนายชลวิทย์คีตะตระกูลสามีของปุ๊กกี้และนางสาวปริศนาพลายแสงหรือปุ๊กกี้ชาลาล่าอดีตนักร้องชื่อดังนะครับเป็นจำเลยที่1ถึง3ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและยังมีความผิดนะฐานร่วมกันมียาไอซ์ยาบ้ายาอีและเคตามีนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยโจทฟ้องว่ากลุ่มจำเลยนะครับมีในหวังหญิงซินหรือโทนี่นะฮะที่ยังหลบหนีเป็นผู้สั่งการให้ลำเลียงยาเสพติดส่งไปยังประเทศจีนและไต้หวันนะครับกระทั่งถูกจับเมื่อวันที่17มิถุนายน2562ซึ่งทั้งหมดให้การรับสารภาพศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วนะครับเห็นว่าการกระทำของจำเลยมีความผิดหลายกรรมต่างกันนะฮะให้ลงโทษกรรมจำคุกจำเลยที่1นะครับเป็นจำนวน25ปีปรับเป็นเงิน 2,500,000 บาทส่วนจำเลยที่2และ3นะครับสามีของปุ๊กกี้และปุ๊กกี้สั่งจำคุกตลอดชีวิตนะครับและปรับเป็นเงิน 3,600,000 บาทแต่จำเลยนั้นให้การเป็นประโยชน์นะครับลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกจำเลยที่1จำนวน12ปี6เดือนและปรับ 1,250,000 บาทและลดโทษจำเลยที่2และ3นะครับเหลือจำคุก38ปี9เดือนและปรับเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ